ที่ยิ่งใหญ่ทุกวินาทีที่ฝึกฝนทุกคนต่างหวังและตั้งใจซึ่งตอนนี้ผมอยู่ที่ต่อกำจางนะครับตลาดพลอยที่จังหวัดจันทบุรีซึ่งที่นี่ก็มีพลอยที่ขึ้นชื่อไปทั่วโลกเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งราคาและคุณภาพบรรยากาศจะคึกคักขนาดไหนไปชมพร้อมกันเลยครับหากจะพูดถึงจังหวัดจันทบุรีสิ่งที่ทุกคนต้องนึกถึงเป็นอันดับแรกก็คือพลอยเมืองจันทร์นั่นเองนะครับที่มีเนื้อพลอยที่สวยงามมีชื่อเสียงมาอย่างยาวนานจนหลายคนต้องทวินหามาครอบครองกันเลยทีเดียวครับจันทบุรีเป็นศูนย์รวมอัญมณีที่ดังไปทั่วโลกและจะเป็นที่รู้จักกันดีของโบรกเกอร์พลอยและแฟนพันธุ์แท้พลอยตรอกกระจ่างตำบลจันนิมิตอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีตั้งแต่ 9:00 น.เป็นต้นไปตลาดแห่งนี้จะคึกคักเต็มไปด้วยพ่อค้าแม่ค้าที่นำพลอยสวยๆเนื้องามๆมาเสนอขายให้กับผู้ซื้อรายใหญ่หรือบรรดานายหน้าพ่อค้าพลอยซึ่งมีทั้งคนไทยและชาวต่างชาติครับสร้างความคึกคักให้กับย่านถนนศรีจันทร์เป็นอย่างมากในวันศุกร์นั้นจะเป็นการนำเสนอและสอบถามราคากันก่อนนะครับส่วนวันเสาร์จะเป็นวันที่มีการซื้อขายกันจริงๆแน่นอนว่าที่นี่มีพลอยสวยๆรอผู้บริโภคไว้อย่างมากมายแต่ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าถ้าจะเดินทางมาเปิดตลาดด้วยตนเองโดยไม่มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงอัญมณีแล้วก็ฟันธงได้เลยว่าจะได้พลอยที่ราคาสูงและก็ไม่รับประกันด้วยนะครับว่าจะเป็นของแท้หรือเปล่าเพราะสินค้าที่นี่มีหลายเกรดที่ปะปนกันอยู่บนถนนศรีจันทร์แห่งนี้ครับนายเกษมศักดิ์ขันติมงคลนายกสมาคมผู้ผลิตอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรีเผยว่าตอนนี้ตลาดพลอยเมืองจันทร์เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกและก็ดูเหมือนว่าเหล่าบรรดาพ่อค้าจากทั่วโลกเริ่มให้ความสนใจและเดินทางมาเปิดตลาดกันมากขึ้นยิ่งมีการเปิดตลาดรับ AEC แล้วก็คาดว่าจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นเป็นเท่าตัวเลยทีเดียวครับจันทบุรีนั้นน่ะมีโอกาสที่จะเป็นเปิดตลาดของยิ่งรัฐบาลในเรื่องสิ้นปีนี้ในเรื่องของการเปิดตลาดในเรื่องของ AEC นะฮะเพราะนั้นจันทบุรีต้องมีความพร้อมซึ่งสถานที่นะฮะแล้วก็โลเคชั่นเนี่ยซึ่งพ่อค้ากับผู้ผลิตหรือคนที่ผลิตพลอยขึ้นมาจะรู้กันว่าศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยก็จะมาเจอกันที่จังหวัดจันทบุรีโดยเฉพาะบนถนนศรีจันทร์นะฮะซึ่งขนาดเนี้ยต้นปีก็ถือว่าลูกค้าที่จะมาต่างประเทศนี่ก็จะมาในแสของยุโรปมากขึ้นส่วนปีที่แล้วเนี่ยคนจีนมามากขึ้นนะฮะตอนนี้เราก็รอลูกค้าจากทั่วทุกมุมโลกโดยเฉพาะ AECมาดูกันที่การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่31จันทบูรณ์เกมกันบ้างนะครับกรีฑาเริ่มการแข่งขันวันแรกช่วงเช้าไฮไลท์ก็อยู่ที่การแข่งขันวิ่ง 5,000 เมตรชายจารุวัฒน์อินนุรักษ์ลมกดดาวรุ่งจากกรุงเทพมหานครออกสตาร์ทและสามารถเกาะกลุ่มผู้นำไว้ได้อย่างเหนียวแน่นนะครับก่อนที่รอบสุดท้ายเจ้าตัวจะสปีดฉีกคู่แข่งเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกด้วยเวลา16นาที 11.63 วินาทีคว้าเหรียญทองเพิ่มให้กับกรุงเทพมหานครตามมาด้วยอันดับ2เหรียญเงินล่าเซอร์มือจากเชียงใหม่เวลา16นาที 17.18 วินาทีและอันดับ3เหรียญทองแดงสิริโชควัฒนาชัยรบจากจังหวัดบึงกาฬนะครับเวลา16นาที 25.46 วินาทีครับเดินทน 5,000 เมตรหญิงอันดับ1เหรียญทองนะครับตกเป็นของภัทราพรมะลิลาจากลำปางเวลา28นาที 29.52 วินาทีเหรียญเงินกนกวรรณเฉลิมบรรจงจากอุทัยธานีนะครับ29นาที 26.87 วินาทีและเหรียญทองแดงอัชราพรศรีพิรมเวลา30นาที 33.05 วินาทีครับส่วนการแข่งขันในวันนี้นะครับจะมีนักกีฬาจากจังหวัดไหนคว้าเหรียญทองสามารถติดตามได้ในช่วงข่าวกีฬาภาคค่ำกับคุณอนัทสนิทสุริวงศ์ช่วงนี้ไปพบกับข่าวกีฬารอบโลกครับ